ดีค่ะแหม่มกวินาชาแนลค่ะแหม่มจะพาทุกท่านมาก้อยไข่มดแดงนะคะมาก้อยมาลาบไข่มดแดงเป็นไข่มดแดงรวมค่ะทุกท่านมีทั้งแม่เป้งมีทั้งตัวแดงเล็กๆนะคะมีทั้งไข่ใหญ่ด้วยนะคะไข่เล็กไข่ดำก็มีตัวดำเนี่ยนะคะกินได้หมดแล้วค่ะนะคะมาลงมือกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะแหม่มจะซอยพริกค่ะซอยพริกให้ละเอียดแหม่มชอบใช้มีดเล็กนะคะจะใส่ทั้งพริกซอยแล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นจะหอมค่ะพริกซอยก็จะจี๊ดจ๊าดหน่อยซอยให้แตกเลยทั้งแหม่มแล้วก็คุณตาเพ็งอ่ะชอบรสจัดนะคะชอบเผ็ดมาลงมือปรุงกันเลยค่ะน้ำปลาร้านะคะแหม่มใส่ลงไปเลยน้ำปลาค่ะผงอร่อยนะคะ1ช้อนมะนาวค่ะนิดนึงเริ่มกับทุกท่านต้องตัดน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะข้าวน้ำยำก่อนนะคะพริกซอยค่ะพริกซอยแล้วก็หัวหอมนะคะพริกป่นค่ะ1ช้อนเล็กๆข้าวคั่วมดแดงของเราค่ะโอ้หอมจังเลยค่ะทุกท่านหอมข้าวคั่วหอมกลิ่นของความเป็นลาบเป็นก้อยขึ้นมาเลยค่ะแหม่มชิมรสชาติก่อนนะคะเผ็ดมากอร่อยมากเลยค่ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยเลยค่ะทุกท่านกลมกล่อมมากเลยทำไมแหม่มปรุงได้พอดิบพอดีอย่างเงี้ยนะคะปรุงได้พอดิบพอดีมากเลยค่ะทุกท่านใส่ทุกอย่างลงไปพอดีพอดีมันเข้มข้นตรงน้ำปลาร้านี่แหละค่ะทุกท่านสุดท้ายนะคะใส่สารพัดหอมลงไปค่ะเรียบร้อยนะคะแหม่มจะใส่ชามเดิมลาบไข่มดแดงของแหม่มนะคะกินกับผักสดๆจากสวนข้างบ้านค่ะดอกชมจั่นผักกาดขาวผักกาดเขียวแล้วก็มะเขือตอแหลค่ะมะเขือเปาะมะเขือตอแหลนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ